ลิปนี้กล้าสามขาจะพาไปทำความรู้จักกับปลากั้นหลังประจำทัพกล้าสีและเป็นอดีตเพื่อร่วมทีมของโกอุ้มธีรธรนับเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เพื่อนสมาชิกชาวกล้าสามขาได้รีเควสต์ขอกันเข้ามาและเขาคนนั้นก็คือชินโนสุเกะฮัทานากะชินโนสุเกะฮัทานากะเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมปี1995ส่วนสูง184เซนติเมตรถนัดทั้ง2เท้าปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารินอสโดยแต่เดิมนั้นฮัทานากะเป็นคนในท้องถิ่นเนื่องจากเขาเกิดที่โยโกฮาม่าแต่แล้วในช่วงวัยเด็กเขาก็ไม่ได้เข้าร่วมอะคาเดมี่ชื่อดังประจำท้องถิ่นแต่เลือกที่จะไปเติบโตในเส้นทางลูกหนังกับอะคาเดมี่ของโตเกียวเวอร์ดี้แทนในปี2008ซึ่งณตอนนั้นเขามีอายุได้13ปีก่อนที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในอะคาเดมี่ระดับเยาวชนและพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเรื่อยๆจนสามารถก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จในปี2014แต่แล้วเขาก็ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมได้ทำให้ในปี2016โตเกียวเวอร์ดี้ได้ตัดสินใจทำการปล่อยยืมให้กับมาชิดะเซลเวียทีมในศึก J2 League เพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมซึ่งการย้ายมาครั้งนี้ฮัทานากะก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจโดยมีโอกาสได้ลงเล่นไปถึง30นัดรวมทุกรายการก่อนที่จะหมดสัญญายืมตัวและกลับไปยังต้นสังกัดเดิมอีกครั้งซึ่งการกลับมาหนนี้ฮัทานากะก็ได้นำเอาประสบการณ์จากมาชิดะเซลเวียติดตัวมาด้วยและถือเป็นการยกระดับฝีเท้าขึ้นไปอีกขั้นจนได้รับโอกาสในการลงสนามมากยิ่งขึ้นโดยลงเล่นไป29นัดทำได้2ประตูกับอีก1แอสซิสต์และอยู่โชว์ฝีเท้ากับทีมต่ออีกเกือบ1ฤดูกาลโดยลงเล่นไป28นัดทำได้2ประตูกับอีก1แอสซิสต์แต่แล้วเขาก็ถูกซื้อตัวไปเพื่อร่วมทัพกับสโมสรดังแห่งศึกเจลีกอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารินอสทันทีในเลข2และมีโอกาสสัมผัสเกมไปทั้งสิ้น7นัดทำได้1ประตูรวมทุกรายการและต่อมาในฤดูกาล 2018-2019 หลังจากที่ชินโนสุเกะฮัทานากะสามารถปรับตัวให้เข้ากับแผนการเล่นและเพื่อร่วมทีมได้แล้วเขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทัพกล้าสีในทันทีและสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจโดยมีสถิติลงเล่นไปทั้งหมด39นัดรวมทุกรายการถือเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการพาทีมจบอันดับที่1ของตารางคว้าแชมป์เจลีก2019ไปครองได้ในปีนั้นและยังคงค้าแข้งยาวมาถึงปัจจุบันโดยมีสถิติลงเล่นไปแล้วทั้งหมดตั้งแต่ย้ายมาร่วมทัพกลาสีอยู่ที่117นัดทำได้4ประตูกับอีก1แอสซิสต์รวมทุกรายการในนามทีมชาติชินโนสุเกะฮัทานากะติดทีมชาติญี่ปุ่นครั้งแรกในปี2019ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่เขาคว้าแชมป์เจลีกและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยได้ประเดิมสนามนัดแรกให้กับทัพซามูไรบลูในวันที่26มีนาคมปี2019นัดอุ่นเครื่องที่เอาชนะทีมชาติโบลิเวียไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0โดยปัจจุบันฮัทานากะมีสถิติรับใช้ทีมชาติไปแล้วทั้งสิ้น8นัดรวมทุกรายการปัจจุบันกองหลังฝีเท้าดีรายนี้มีอายุเพียง26ปีเท่านั้นซึ่งถือเป็นช่วงอายุที่ยังสามารถพัฒนาได้อีกในเส้นทางลูกหนังและด้วยสไตล์การเล่นของเขาจัดได้เลยว่าเป็นกองหลังที่หลายสโมสรควรมีโดยการอ่านเกมการชิงเหลี่ยมบอลในการเข้าสกัดหรือการบังบอลจากตัวรุกของคู่แข่งอีกทั้งยังมีทีเด็ดในการวางบอลยาวจากแดนหลังไปยังแดนหน้าที่แม่นยำสามารถเปลี่ยนจากเกมรับเป็นลุกได้อย่างรวดเร็วซึ่งในส่วนนี้เป็นประโยชน์ต่อทีมอย่างมากและด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ทำให้โยโกฮาม่าเอฟมารินอสจะขาดกองหลังรายนี้ไม่ได้จริงๆแฟนบอลของมารินอสคงต้องมาลุ้นกันว่าเจลีกฤดูกาลนี้ทัพกล้าสีจะมีแชมป์ติดไม้ติดมือเพื่อเพิ่มสถิติความสำเร็จได้หรือไม่เรามาติดตามเอาใจช่วยอดีตต้นสังกัดของโกอุ้มกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณครับถ้าชอบกดถูกใจหลงไหลกดติดตามอยากเป็นติ่งกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ